วัคซีนที่เรากำลังจะพูดเนี่ยนะครับคือชิโนฟาร์มเนี่ยมันเป็นชนิดเชื้อตายเหมือนซิโนแวคนะครับคือเอาใช้ไวรัสที่ตายแล้วเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยได้สัมผัสกับไวรัสใช่ไหมฮะเมื่อระบบภูมิคุ้มกันรู้จักแล้วอ่ะนี่คือไวรัสสิ่งที่ไม่ดีต่อชีวิตนะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เสี่ยงกับการเกิดโรคร้ายแรงไอ้ชิโนฟาร์มเนี่ยนะครับเป็นวัคซีนตัวแรกๆที่โลกพัฒนาขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วไอ้ชิโนฟาร์มเนี่ยโลกเนี่ยพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่มกราคม2020แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้รับการรับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอนามัยโรคเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาไอชิโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนจากชาติตะวันออกตัวแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์การสากลแล้วก็ประสิทธิภาพป้องกันเนี่ย 79% สูงค่อนข้างสูงมากค่ะโดยถ้าสมมติเราเนี่ยนะฮะได้วัคซีนโควิด19ชิโนฟาร์มนั้นน่ะเขาถามว่าฉีดกี่เข็มฉีด2เข็ม2โดสแอสตราเซเนกาเนี่ยคุณฉีดปุ๊บคุณยังไม่3เดือนถูกต้องมั้ยแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยเว้นไว้เต็มที่เดือนหนึ่งใช่3อาทิตย์ถึง4อาทิตย์ใช่ประมาณเดือนนึงถูกอย่างอื่นเนี่ยมันจะต้องใช้อุณหภูมิลบ70องศาอย่างไฟเซอร์เนี่ยการขนส่งเนี่ยลบ70องศาปรากฏว่าไอ้ชิโนฟาร์มเนี่ยใส่ไว้ในช่องฟรีซได้เลยนะช่องที่เราแช่หมูแช่ไก่อ่ะมันใช้แค่ 2-8 องศาปรากฏคนก็ถามว่าถ้าเราไปฉีดชิโนฟาร์มที่สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เอาเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเอฟเฟคเหมือนทุกอย่างปวดหัวอ่อนเพลียเกิดปฏิกิริยาหลังการฉีดจะมีปวดกล้ามเนื้อปวดบวมแดงผลข้างเคียงทั่วไปการว่าเหมือนทั่วไปตัวอื่นจะบอกว่าปัจจุบันนะคะมีการอนุมัติใช้ในมากกว่า40ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยแนะนำให้ฉีดเฉพาะในประชากรกลุ่มที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะผู้ที่ได้รับวัคซีนนะคะชนิดนี้แล้วไม่ต่ำกว่า65ล้านคนแล้วนะทั่วโลกถือว่าค่อนข้างเยอะมากใช่เอาง่ายๆปรากฏว่าวันนี้ชิโนฟาร์มเนี่ยนะครับน่าจะเป็นข่าวที่ดีสำหรับของคนไทยทางตัวแทนผู้จัดจำหน่ายชิโนฟาร์มเนี่ยเขาล่อนจดหมายวันนี้ที่เป็นข่าวที่ทุกช่องก็เล่าให้ฟังอะไรเกิดขึ้นเขาล่อนจดหมายฮะเขาล่อนจดหมายหมดเลยนะครับก็ว่าผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายบริษัทชิโนฟาร์มเนี่ยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเขาทำจดหมายที่27พฤษภาคมถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยโดยระบุว่าได้จัดสรรชิโนฟาร์มจำนวน20ล้านโดสค่ะ20ล้านโดสให้แก่รัฐบาลไทยแต่ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขได้นะครับหนังสือดังกล่าวระบุว่าวัคซีนชิโนฟาร์มจำนวน20ล้านโดสอ่ะพร้อมจัดส่งให้ประเทศไทยภายใน2สัปดาห์นี้บริษัทเห็นว่าวัคซีนชิโนฟาร์มจำนวน20ล้านโดสนะครับซึ่งถูกจัดสรรไว้สำหรับราชอาณาจักรไทยนั้นยังสามารถดำเนินการจัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กล่าวมาข้างต้นหนังสือเขาระบุมาอย่างนี้อันหนึ่งนะครับบริษัท Adcap Assets จำกัดเนี่ยได้ยืนยันว่าสำนักข่าวเนี่ยเป็นสำนักข่าวที่จริงแท้จริงนะฮะเอาง่ายๆบางคนเขาถามว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะเมื่อรู้ว่าชิโนฟาร์มเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ดีใช่แล้วเขาก็รอการส่งว่า20ล้านโดส20ล้านโดสคนละ2โดสมันก็เท่ากับ10ล้านคนเข้าไปแล้วนะใช่ถูกเยอะครึ่งหนึ่งของกรุงเทพอ่ะถูกต้องถ้าสมมติฉีดครึ่งหนึ่งของกรุงเทพเราถอดแมสกันได้แล้วนะใช้ชีวิตกันเกือบปกติเลยนะถ้าสมมติฉีดครึ่งหนึ่งของกรุงเทพเราถอดทิ้งกันได้แล้วนะ20ล้านโดสกำลังจะเข้ามาครับค่ะล่าสุดนะคนนี้ช่วงนี้ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องโควิดก่อนก็นะเอาสักนิดนึงก่อนแต่คนก็ให้ความสนใจวันนี้ค่ะแม่ฉันรู้ว่าคนไม่อยากจะมันเหนื่อยเพราะนั้นอ่านประโยคเดียวที่คนพิมพ์มาแม่งมึงหลอนกูเป็นโควิดจนกูไม่กล้าทำมาหากินแล้วเนี่ยก็จริงจริงโอ้ฉันก็ไปนั่งดูเออจริงว่ะเราก็หลอนประชาชนเยอะเกินไปนะถูกต้องนะท่านผู้ชมฮะวันนี้แพทยศาสตร์จุฬาเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กครับนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคบัตรใหม่ที่แพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีที่ชิโนฟาร์มเนี่ยที่เป็นของรัฐบาลจีนโดยตรงเนี่ยจะเข้ามาได้เพราะอะไรฮะข้อมูลว่าสามารถกระตุ้นได้ทั้ง2ระบบคือ1ภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองค่ะโดยที่แม้ว่าจะไม่สูงเท่ากับวัคซีนใหม่ใน mRNA แต่ข้อมูลว่าสามารถกระตุ้นระบบเซลล์ได้ค่ะมันมีความหมายคือตัวสำคัญในการลดความรุนแรงเมื่อไวรัสเนี่ยเข้าไปอยู่ในอวัยวะต่างๆเช่นถ้าโควิดไปอยู่ในถุงลมหรือในปอดจากนั้นเนี่ยระบบเซลล์ของยังคงอยู่ถูกต้องไหมฮะภูมิคุ้มกันในน้ำเหลืองจากการที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายมีส่วนประกอบของไวรัสทั้งที่น้ำนะครับที่เป็นเปลือกเป็นแกนเนี่ยจะทำให้ป้องกันไวรัสที่กลายออกไป
สายพันธุ์แอฟริกาหรือสายพันธุ์อื่นๆก็ได้หมดเลยได้หมดเลยเหมือนกันถูกได้หมดเลยนะแต่เดี๋ยวไอ้แบบ mRNA อ่ะประเทศไทยเรากำลังผลิตอยู่รู้สึกจะเป็นของจุฬาเนี่ยกำลังจะผลิตอยู่นะฮะ